สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเสียงอาจจะไม่ค่อยแหลมเหมือนทุกวิดีโอนะเนื่องจากไม่ค่อยสบายนะเพราะว่าอยู่ดีกรุงเทพก็อากาศหนาวซะงั้นนะแต่ว่าไม่รู้จะหนาวได้กี่วันนะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาแกะรีวิวนะคะเป็นบรัชนะซึ่งเขาออกมาทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะจะเป็นของเมลินดานะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้นะคะแต่ว่าไม่มีการจ้างให้มาพูดว่าดีงั้นนี้หรืออะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเอพิโซดแกะรีวิวเนี่ยเราจะแกะเล่นแกะลองก่อนเป็นครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นก็จะแบบบอกความรู้สึกจริงว่าเป็นยังไงเนาะซึ่ง6สีที่ได้มานะคะก็จะมีโทนชมพูโทนส้มแล้วก็พีชนะแล้วก็แบบสีที่แบบเข้มมากๆประมาณนี้เนาะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่อยากมาแกะรีวิวนะเพราะว่าแอมเห็นแพ็คเกจเขามีความแบบน่ารักอ่ะคือเนี่ยเห็นปะจะมีความแตกต่างกันออกไปเป็นลายต่างๆค่ะก็จะมีทั้งหมด6ลายด้วยกันเนาะแต่ว่าแอมเองนะคะแอมคิดว่าเมลินดาเป็นแบรนด์หนึ่งที่แอมใช้มานานมากแล้วก็เป็นของที่ราคาไม่แพงแล้วก็ดีนะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์สีดำนะคะที่แอมใช้บ่อยๆนะแล้วก็ขนตาปลอมแล้วก็อื่นๆอีกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็จะมีมาทั้งหมด6เบอร์นะจะขอเริ่มจากเบอร์แรกนะคะเบอร์แรกเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูมุ้งมิ้งประมาณนี้นะคะแต่ว่าแอมอาจจะไม่ได้ทาบนหน้าให้ดูทุกสีนะเนื่องจากเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะออกไปอีเวนต์ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาสวอตให้ที่แขนให้ดูๆเนาะแล้วก็บางสีเนี่ยเดี๋ยวจะทากับหน้าให้ได้ชมนะคะซึ่งสีแรกนะคะจะเป็นชมพูประมาณนี้นะจ๊ะเป็นชมพูประมาณนี้นะเป็นชมพูนมนะคะคิดว่าน่าจะเหมาะกับสาวๆที่แบบผิวขาวๆนะแต่ว่าเนื้อบัชออนเขานุ่มดีนะคะแล้วก็สีออกมาประมาณนี้เนาะมาต่อกันที่สีที่2นะคะสีที่2จะเป็นรูปมะนาวนะจ๊ะจะออกโทนชมพูเช่นกันนะแต่ว่าชมพูแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ชมพูนมอย่างสีเมื่อกี้เนาะมีความคัดจมูกไปด้วยนะคะรีวิวไปด้วยนะคะสปิริตต้องมานะสปิริตต้องมาอ่ะสีที่2จะที่รักจะเป็นสีโอ๊ยสีนี้สวยจังเลยเป็นสีแบบชมพูอมส้มนิดๆนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแบบอารมณ์คอรัลนะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะมาต่อกันที่สีที่3นะคะมีความเร็วมากสีนี้นะคะชื่อว่าสี Sweetie Pie นะคะสำหรับสีที่3นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะทาบนแขนให้ได้ชมกันนะโอ๊ยสีสวยจังเลยเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆ นะคะซึ่งถ้าสาวๆที่ชอบแบบแต่งหน้าทนนู้ดหรืออะไรเงี้ยสีนี้น่าจะแบบชอบเลยนะมาต่อที่สีที่4จ้าสีที่4คือสีนี้เป็นชื่อว่าสีสตรอเบอรี่พันช์นะคะเนาะแต่เนื้อบัชเขานุ่มมากเลยเพื่อนๆอันนี้เป็นเบอร์4นะคะอู้สีนี้สวยสีนี้สวยมีความแบบเข้มๆนิดนึงอะคนผิวขาวหรือผิวแทนก็ทาแล้วน่าจะรอดนะแต่โดยที่แบบปาดมาทั้งหมด4สีนี้นะรู้สึกว่าพิกเมนต์เขาค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็บัชออนเนื้อนุ่มดีนะมาต่อที่สีที่5นะจ๊ะจะเป็นสีนี้เนาะมีความไอติมนะคะสีนี้ชื่อว่าสีพีชท็อปปิ้งนะคะนี่เลยจ้าสีนี้เนาะโอเคอันนี้คือสีที่5นะสีแบบออกส้มๆอ่ะจ้าสีนี้เนาะโอเคนี่คือสีที่5นะสีแบบออกส้มๆอ่ะซึ่งแอมคิดว่าน่าจะเหมาะกับลุคนี้นะเดี๋ยวเราปาดกันถึง6สีก่อนเนาะอันนี้คือสีที่5นะจ๊ะมากันที่สีสุดท้ายนะคะสีที่6โอ้อ้าวตอนแรกนึกว่าสีเมื่อกี้เข้ากว่ารู้สึกสีนี้เข้ากว่านะสีที่6นะคะชื่อว่าสีซันคิสนะซึ่งน่าจะเหมาะกับการแต่งหน้าในวันนี้นะเพราะว่าแอมแต่งหน้าโทนส้มๆนะคะอันนี้คือสีเบอร์6นะคะเป็นสีเบอร์สุดท้ายนะก็จะสวอตให้ได้ชมกันนะซึ่งคิดว่าน่าจะใช้สีนี้นี่แหละโอ้สวยมากแล้วเข้ากับแบบลุคที่แต่งหน้าในวันนี้มากสีนี้นะสีซันคิสซึ่งแอมยังไม่ได้ปัดแก้มมานะแต่ว่าคอนทัวร์หน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีซันคิสนะคะในการปัดนะก็จะปัดกันเลยนะคะซึ่งสีเขาจะออกโทนส้มนะขออภัยด้วยนะซึ่งแสงวันนี้มันอาจจะแบบอมฟ้าๆนิดนึงเพื่อนๆมันจะเป็นแสงที่แอบงงนิดนึงนะคะแต่ก็แบบต้องอยู่ไกลๆนิดนึงโอเคถ้าอยู่ไกลๆยังโอเคหน่อยนะสีสวยมากสีเบอร์6เป็นสีโทนส้มนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเนื้อแมทนะเนื้อนุ่มดีนะคะแล้วก็สีแบบค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยนะคะแนะนำว่าให้แตะแต่ทีละน้อยนะสีเบอร์6นะคะที่ทาออกมานะจะเป็นสีประมาณนี้นะคะจะขอใช้สีเบอร์5แล้วกันนะที่เป็นสีแบบเข้มๆนะออกโทนส้มเหมือนกันนะคะในการแตะข้างๆแก้มนะสีแต่แนะนำนะคะว่าถ้าจะใช้เบอร์5ที่แอมทาอยู่ตอนเนี้ยสีเข้มอันเนี้ย
ให้ปัดน้อยมากๆนะเพราะว่าสีแบบชัดมากชัดมากๆเลยนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มาแกะเล่นแกะลองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกกะแบบจะแกะใช้เลยแต่ว่าคิดไปคิดมาอัดวิดีโอดีกว่าเพราะว่าแอมคิดว่าบัชของเมลินดาเป็นแบรนด์ที่ไม่แพงแล้วก็อยากมาแกะสวอชให้ดูด้วยว่ามีกี่สีและแต่ละสีมีความต่างกันยังไงบ้างคะเผื่อเพื่อนๆที่แบบบัดเจ็ตน้อยหรือว่าคนที่แบบเป็นแฟนคลับเมลินดาอยู่แล้วจะได้ไปลองกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบนะจ๊ะตอนนี้แอมมี Facebook Fanpage แล้วนะคะแล้วก็มี IG พูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย